ค่ะวันนี้มาร่วมงานกับทางเซ็นทรัลกับมาครับก็นี่เรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราระหว่างพวกเราพ็อกซี่กับทางเซ็นทรัลเมกาบางนาครับผมก็รู้สึกดีใจครับก็ขอบคุณทางเซ็นทรัลเมกาบางนามากๆนะครับผมที่เชิญชวนพวกเราพ็อกซี่มางานสนุกสนานแบบนี้นะครับได้มางานแกรนด์ฟินิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งก็นานๆทีพวกเราพ็อกซี่จะได้มีโอกาสมาเปิดตัวยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับก็รู้สึกดีใจขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยที่มากันแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยครับเดี๋ยววันนี้โชว์ก็จัดเต็มต่างเปิดเป็นยังไงบ้างก็เรียกได้ว่าพวกเราพ็อกซี่เองก็ห่างหายไปเป็นช่วงๆนะครับแบบมาบ้างก็แบบว่างงานบ้างซึ่งอยากบอกว่าจริงๆแล้วเราอยากเจอแฟนๆทุกวันทุกอีเวนต์เลยครับแต่ว่าก็เอาเท่าที่ลูกค้ารักและก็จ้างแล้วกันครับผมพวกเราที่ยินดีทำงานเสมอครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้พวกเราก็เลยแบบนานๆจะได้เจอแฟนๆสักทีครับทุกครั้งเราก็เลยแบบพยายามจะจัดเต็มแล้วก็เต้นให้เต็มที่ทุกครั้งอะไรเงี้ยเรียกได้ว่ามาเห็นอันที่แยกหน้าเราเป็นยังไงอันนี้แบบเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่เราในการที่เดินทางจริงแล้วคือคุณก็มาค่อนข้างบ่อยครับผมแต่ว่าเป็นจริงๆเวลาที่คุณมาหลายๆทีก็คิดว่าเอ๊ะจะมีสักครั้งนึงที่เรามามีงานที่นี่บ้างไหมนะใช่ใช่ใช่ก็มาถึงแล้วก็ขอบคุณทางเซ็นทรัลเมกาบางนาอีกครั้งนึงนะครับผมที่พูดถึงพ็อกซี่มาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยจริงๆไม่กันก็ขอบคุณหมดแล้วแต่ว่าวันนี้แฟนๆ energy user ของเราเยอะมากเต็มจริงๆแล้วแบบส่งเรามาถึงแบบอยากเต้นแรงๆใช่ในฐานะคนมาบ่อยชอบไปโซนไหนจริงๆต้องบอกตรงแบบเวทีไปว่าจริงๆอ่ะคุณชอบดูตุ๊กตามากคือมันจะมีทางนึงที่คุณลงแบบลงปุ๊บคุณจะเข้ามาแล้วก็เจอตุ๊กตาเลยไงครับพวกสินค้าตุ๊กตาของเล่นของเก็บสะสมนี่ครับใช่คุณชอบเก็บมากไอ้ห้าหนุ่มนะคะพอมาเห็นแล้วเรามีตรงไหนที่อยากเดินบ้างไหมคือจริงๆก็ผมก็มีโอกาสได้มาเดินบ้างไปทางข่าวครับซึ่งพอมารอบนี้รู้สึกว่าก็มีอะไรที่บางร้านที่เราไม่เคยเห็นก็เปิดมาใหม่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามารู้สึกห้างนี้เป็นห้างที่ค่อนข้างหลงนิดนึงนะครับรู้สึกว่าแบบมันเป็นห้างที่ชั้นอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่ามันสามารถมันลึกมากๆคือสามารถเดินวงเป็นเซอร์เคิลคือบางทีแบบถ้าเราแบบนัดเพื่อนจุดนี้บางทีเราอาจจะไปเจอเพื่อนอีกจุดนึงก็ได้อะไรอย่างครับผมซึ่งก็ก็เราพยายามตอนที่มาชมมาซาวเช็คอย่างเงี้ยครับก็พยายามสำรวจรอบๆครับผมว่ามีโซนอะไรน่าสนใจบ้างเผื่อไว้มีโอกาสอาจจะมาเดินเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่ถึงนะคะมีโซนไหนที่แบบสนใจเป็นพิเศษบ้างค่ะจริงๆก็รู้สึกว่าห้างนี้เป็นแบบใหญ่มากๆครับรู้สึกเป็นอาณาจักรจริงๆคือมาทีไรก็มีทุกอย่างให้เลือกซื้อให้เลือกชอบกันจริงๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชอบฟิลที่แบบมีกับครอบครัวแล้วก็มาทานข้าวกันตรงนี้ล่ะค่ะของวิวนี่จะไปชมบนแท็กซี่ของตัดเกมครับก็จะไปเรื่อยๆดูว่าเดือนนี้เราจะเล่นเกมอะไรบ้างดีแล้วถ้าถูกใจว่าจะเสียเงินครับผมของทีมก็เพื่อนๆครับผมก็คงมาตายฮะอย่างแรกฉ่ำนะเพราะข้างในประเทศไทยร้อนนะครับแล้วก็ชอบเดินจริงๆชอบเดินทุกโซนครับผมโดนน้ำหอมแฟชั่นเสื้อผ้าใดๆครับผมก็มีของให้เลือกสรรเยอะมากๆครับที่นี่ก็สนุกมากพี่กันสำหรับผมก็ถ้าผมมาที่นี่ก็จะมากับครอบครัวครับมากินข้าวกับครอบครัวมันอบอุ่นดีครับพี่กันชมแฟนฝากฉันจะไม่กลับมาได้ครับก็อยากจะฝากแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมก็ตอนนี้เซ็นทรัลไม่กลับบางนาก็ได้เปิดแกลเลอรี่เป็นทางการแล้วนะครับบอกเลยว่าที่นี่มีสินค้ามากมายให้เลือกจัดสรรแน่นอนเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณต้องการจะหาสินค้าใดๆก็ตามผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะสามารถตอบโจทย์แล้วก็มีครบอย่างแน่นอนก็ขอฝากเซ็นทรัลไม่กลับบางนาไว้ในความอกความใจของทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับนะครับวันนี้แฟนๆก็มารอเหมือนเดิมแกลเลอรี่ไม่แผ่วเป็นยังไงบ้างอัปเดตกันหน่อยอย่างไรปีนี้เปิดปีมาเป็นงานใหญ่จริงๆก็เรียกได้ว่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานใหญ่งานนึงของพวกเราพ็อกซี่แล้วกันครับก็ขอบคุณทุกโอกาสแล้วกันนะครับที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกครั้งครับที่ไม่ว่าเราจะมีอีเวนต์จัดที่ไหนก็ตามครับแฟนๆทุกคนก็พยายามจะหาเวลาที่แบบคอจะเลิกงานเลิกเรียนหรือเลิกทำกิจกรรมใดๆของเขาส่วนตัวแล้วก็แบบไปมาหาพวกเราให้กำลังใจพวกเราก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนยังรักแล้วก็ยังซัพพอร์ตพวกเราพ็อกซี่เสมอครับบอกเลยว่าปีนี้พวกเราจะปล่อยผลงานเจ๋งๆให้ทุกคนแบบว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็เตรียมตัวรอดูอะไรเจ๋งๆได้เลยครับไม่ได้หายไปไหนเรายังคงอยู่ครับยังคงแบบเตรียมโปรเจกต์ใดๆรอแฟนๆอยู่ครับและที่สำคัญนะครับตารางพวกเราเองก็ยังคงมีให้ว่างสล็อตให้เลือกเราสามารถแวะตอนเย็นได้วันธรรมดาและวันหยุดก็สามารถมาได้ครับแต่ว่าเมื่อกี้เราแบบมีการสปอยโซโล่กันด้วยครับผมตอนนี้เราสามารถบอกความคืบหน้าไปได้ยังไงบ้างไหมครับเอาจริงๆอ่ะทีนี้พวกเราทั้งหมดได้ฟังเพลงแล้วแต่ทุกคนต้องรอติดตามแน่นอนคุณว่าเชื่อว่าทุกคนต้องรอติดตามที่ Official Foxy แน่นอนว่าใครจะมาปล่อยเป็นคนแรกหรืออะไรยังไงน่าตื่นเต้นบอกเลยว่าคุ้มคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนคุ้มการรอคอยแน่นอนหมายถึงว่าอันนี้ฟังเพลงโซโล่ของทุกคนไปแล้วคือจริงๆตอนนี้ได้แบบว่าเพลงมาแล้วครับผมก็กำลังเตรียมตัวครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ไหนบ้างคะ
ปล่าก่อนสงกรานต์อย่างเงี้ยมีจะได้ฟังสักหนึ่งเพลงไหมคะก็อาจจะไม่แน่ใจมันอาจจะเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นผมก็ยังไม่ชัวร์ครับต้องรอในออฟฟิเชียลแล้วกันครับแล้วก็มีการจับลำดับกันหรือยังว่าใครจะมาก่อนมาหลังอ๋อในเรื่องลำดับนี้อย่ารอให้ทางพี่ทีมงานผู้ใหญ่หมุนวงล้อสุดท้ายผมล้อเล่นนะครับจริงลำดับก็พวกเราก็ยังไม่ชมเหมือนกันครับว่าตอนนี้จะเป็นใครเป็นคนแรกคนดับสุดท้ายอะไรเงี้ยครับใครก็อยากให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอให้ดีแล้วกันนะครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะคน1 2 3 4 5 6แต่ละคนออกมาถูกใจทุกคนแน่นอนครับพี่ขอถามตรงนี้เพิ่มละกันมีแบบเปลี่ยนชื่อก่อน20คืออะไรอ่ะตอนนี้ต้องการอ๋อคุณเปลี่ยนแล้วเหรออายุอ่ะอายุ20อ๋ออายุอ๋อมาถึงว่าปีนี้น้องจะครบ20พอดีครับอย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะเดียวครับอย่างเดียวครับอย่างเดียวครับแฟนๆตอนนี้คือเขาแบบคอยจับตามองแล้วนะคะว่าแบบใครเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยให้คุณเดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนเป็นก่อน21จะได้แบบว่าดูแบบไม่มีพิรุธก่อน18โอ้โหพี่กันเปลี่ยนเป็นก่อนตอน30เนี่ยตอนแก้อ่ะทุกคนครับแฮชแท็กเซฟกันพ็อกซี่เลยอ่ะที่เดี๋ยวจะขึ้น20แล้วถ้าอย่างนั้นถามดีกว่าจะขึ้น20ปีแล้วยังไงเราจะผมสปอยล์ใช่ไหมวันที่20เอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุณพ่อแป๊บนึงนะฮะคุณพ่อเหมือนจะโทรมาเขาสปอยล์อยู่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเสร็จอย่าเลิกลากดิไม่อย่าเลิกลากให้ทุกคนอย่าทำให้เลิกพูดเลยอย่าเลิกลากก็ฝากติดตามด้วยครับโซโล่ครับมีสปอยล์ครับไม่ได้สปอยล์อะไรมันอายุนั่นเองใช่ทำได้ใจนะว่าเราต้องสปอยล์แต่ขอถามหน่อยก็ในต่างประเทศทำงานเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าได้โอกาสครับแต่ว่าช่วงปีใหม่นี้ก็ได้บินไปทำงานที่ต่างประเทศไปไต้หวันแล้วก็มีผลงานที่ตั้งใจทำแล้วก็รอให้ทุกคนติดตามกันอย่างแน่นอนวันนี้ก็อยากให้ติดตามทางออฟฟิเชียลก่อนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราทำงานกับทางไทยอยู่เลยครับเราก็จะต้องให้เกียรติแล้วก็รอว่าเราจะเริ่มประกาศในโปรโมทได้ไหมเพราะว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆสำหรับเราเป็นการแสดงละกันการแสดงใช่แล้วก็มีแบบไปมากี่วันแล้วคะไปมา2ปีแล้วปะ2ปีครับนานเกินไปโตที่นู่นเลยครับเรียกว่าแบบซึมซับกันแล้วภาษาพูดภาษาโอ้นี่คล่องคล่องเลยครับคล่องเลยน้องผมเนี่ยไปมาอ๋อได้แค่นี้ทักทิปที่เขามาเนี่ยว่าเป็นว่าพี่หญิงแปลว่าพี่ดีกับคุณเดียวกันเป็นทางกันของคุณดีกว่าเอ้าทำไมองค์นี้ชอบอยู่อย่างนี้เลยก็จริงๆถ้ามีก็ดีครับที่เราพ็อกซี่ยินดีมากมากครับการเพลงเดี่ยวแล้วจะมีโอกาสได้เองครับเปล่าซิงเกิลใหม่ผมว่าอันนี้มีผมพูดอันนี้เราสามารถพูดได้แต่เปล่าว่ายังไงเพลงวงพวกเราไม่ทิ้งแน่นอนครับยังไงก็มีแน่นอนแต่ก็รอติดตามแล้วกันเพราะว่าจะมาเมื่อไหร่ช่วงไหนครับแล้วโซโล่กับเพลงของวงอันไหนจะมาก่อนกันเหมือนค่อยๆเชิงลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยจริงๆก็อันไหนชุบเอาว่าใครมาชุบเอาว่าวงจะมาก่อนหรือว่าโซโล่จะมาก่อนอย่างแรกมาเทมโป2โอ้อันนี้ก็ดีนะไม่มากเท่าไหร่เลยครับแต่ก็รอติดตามมาที่เชื่อได้เลยครับผมว่าจะอันนี้เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะคนไทยที่มีความแอบคาดหวังของปีไปปีนี้จะได้เห็นคอนเสิร์ตแบบโอ้โหเรียกว่าบางทีคาดหวังไม่ผิดหวังดีกว่าครับอย่างมีเนาะจริงๆถ้ามีก็ดีนะครับจริงๆครับก็ถ้าเกิดทุกอย่างมันลงตัวทั้งเวลาเรื่องสถานที่หรือว่าจังหวัดใดๆทุกอย่างถ้าลงตัวพวกเราพ็อกซี่น่าจะประกาศทางออฟฟิเชียลแน่นอนครับผมก็อยากให้แฟนๆทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วกันครับแต่ก็อย่างที่น้องคิมบอกนะครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับเราก็ยังไม่อยากแบบให้ความหวังมากว่าเอ๊ะเราจะมีหรือไม่มีแต่ว่าถ้ามีก็เราก็จะได้เจอกันนะครับสุดท้ายแล้ววิโก้ฝากบอกให้แฟนรอติดตามหน่อยครับผมก็ขอฝากโซโล่โปรเจกต์ของพวกเราด้วยนะครับผมฝากตามออฟฟิเชียลครับว่าจะประกาศวันไหนอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันนี้อีก2ชั่วโมงก็ได้ครับฝากติดตามครับผมแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับของเราฝากพิมพ์เพราะว่าพ็อกซี่ขึ้นแล้วตามเยอะๆครับแล้วก็ล่าสุดพวกเราตบปากออนเดย์ครับผมสตรีมมิ่งออลแพลตฟอร์มผมแล้วก็ดู MV ได้ทาง YouTube พ็อกซี่ครับขอบผมฝากพ็อกซี่ด้วยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็ก TikTok Challenge ด้วยก็คือแฮชแท็กตบปาก Challenge ใช่ครับผมไปเล่นกันได้แล้วก็ทีมยังไงแล้วก็มีซีรีส์ My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนของพวกเรานะครับผมก็ตอนนี้ออนครบแล้วนะครับทั้งหมด10ตอนก็สามารถไปตามดูย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ของเรา Proxy เลยครับครับผมแล้วก็ผมขออนุญาตฝากอีก1งานแล้วกันครับก็เหมือนซีโซโล่
ก็เรียกว่าพีโซโล่แล้วกันครับก็ตอนนี้เพลงประกอบละครครับผมมือปรับมหาอุดทางช่อง3 MV น่าจะปล่อยตอน 5:00 นแล้วครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับชื่อเพลงว่าคนเดียวในหัวใจนะครับขอร้องโดยกันท็อกซี่ครับก็ฝากทุกคนด้วยครับคนใดในหัวใจคนใดในหัวใจต้องมีกับตอนนี้อยากพูดเลยไหมครับก็อะไรยูเซอร์ไหมขอบคุณยูเซอร์ทุกคนด้วยครับรู้สึกว่าพวกเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับแล้วก็ยังยินดีรอบตื่นเต้นรอบที่ได้มาโชว์ครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็เราไม่ห่างกันเลยจริงๆครับเพราะว่าเราทำเยอะมากก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามกันต่างๆอย่างตอนด้วยก็ฝากติดตามด้วยถ้าจะมีการในเดือนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต่อชมกันดีครับผมจริงๆก็เหมือนกันก็ขอบคุณยูเซอร์ทุกคนแล้วก็ปีนี้นะเพราะว่ามีทุกอย่างมีคนรอคอยแน่นอนก็ติดตามดีครับเป็นพรุ่งนี้ก็ได้เร็วเกินครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณ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 ครับครับมาเลยครับกล้องไหนก่อนดีครับได้เลยอ๋อน่าจะอันไหนนะครับโอเคครับตรงไหนครับครับกล้องไหนเอาเรียกเลยกล้องไหนเรียกได้เลยครับขอบคุณ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 ครับ